างไม่ติดอะไรเลยดิฉันก็อยากยืนบีอ่ะไม่ติดเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับ EB แรกเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อยินกันตะวันอีบี29ครับ EB 20ไหนคะ21ครับก็ยังงงอยู่29ด้วยเบอร์ใครเขาไปโหวตผิดคนนะคุณเขาก็เลยจะบอกอะไรไปในหรือเปล่าว่า29เฮ้ยเลข9อายุอายุนะคะทำอะไรอยู่คะตายแล้วคุณพีสวัสดีครับท่านพีครับท่านพีเอาน้ำดื่มไหมฮะป่วยกันทั้งวันเลยตายแล้วอยากให้เขาดูแลเราช่วงนี้แผลปรีบ่อยด้วยนะคะตายแล้วคุณอย่ามาขาดตัวกันนะฮะเอาคนถัดมาเลยฮะเชิญค่ะสวัสดีครับผมชื่อแจสเปอร์นะครับชื่อจริงชื่อหูจงหยุนนะครับค่ะEB อะไรEB อะไรฮะเป็นคนไทยไหมคะไม่ครับเป็นคนไต้หวันเป็นคนไต้หวันเลยพูดไทยได้ชัดขนาดนี้เลยพื้นโตในเมืองไทยหรือว่าเรียนภาษาไทยไงครับเรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยซึ่งปุ๊กโกมีคำศัพท์ภาษาจีนหนึ่งประโยคจะบอกให้ฟังว่าอะไรครับพี่บุ๊กตาชั่วตาชั่วปู่เยื่อหลับพี่ครับอู้หลูเดี๋ยวนะครับเป็นเพลงที่คนรู้จักทั่วประเทศครับขอบคุณมากนะคะคุณไปต่อมาสวัสดีครับชื่อเอ็มปัทวิกรครับหมายเลข47ครับ EB 47 EB 47วันนี้ทำอะไรอยู่คะเป็นวิศวกรครับในตำแหน่ง Business Development Manager ครับโอ้โหไม่เข้าใจเลยนะคะมันคืออะไรครับประตูอะไรครับโอ้โหมาก่อนสิโอ้โหไม่ก่อนขับข้างหลังมีตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่แน่ใช่โอเคค่ะคุณนะคะเชิญท่านต่อไปค่ะครับชื่อตั้มครับมีสกุลประสิทธิ์เต็มสุขฉันโดนหัวปวดฉันกรีดข้อมือตัวเองแล้วมาทวงเลยเชฟมาทัดในไทยแลนด์เลยฉันจบกีฬาใช่ไหมว่าพี่รายการพี่รายการครับคุณใช่ครับคุณเขาเรียกว่ามาเป็นเชฟมาโกนเลยมาเชฟผมภาพแต่ตุ้งจริงๆนะอันนี้เขาผิดรายการนะฉันดูอะไรฉันดูอะไรมาเป็นเชฟค่ะเกือบไม่ทันค่ะไปผิดรายการนะฮะวันนี้ผมต้องมาทำอะไรมาทำอาหารโชว์หรือเปล่าฮะมีควายอยู่ใช่ไหมครับมีครัวแต่ครัวประตูกว้างหน่อยนะคะเข้าไปอาจจะหาไม่เจอเพราะว่าตอเดี๋ยวครัวฉันเป็นเสียงสะท้อนให้คุณใช่ค่ะท่านต่อไปที่นี่ครับต่อมาหนุ่มแว่นของเราสวัสดีครับชื่อวีนะครับจิรวัฒน์ตะกิจชัยวัฒน์ครับ EB 48ครับผมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์เอนเกจเมนต์แมเนเจอร์ครับผมของการจัดการกุศลชื่อว่าฟู้ดฟอร์กู๊ดช่วยเหลือเรื่องเด็กที่ขาดสารอาหารในประเทศไทยครับเด็กๆกับผมบอกว่าขาดสารอาหารเหมือนกันนะครับใช่พี่ก็ขาดผู้ชายมาตรงๆเลยไปกินอะไรก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเลยตัวสมบูรณ์คือให้ขาดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณถัดมาสวัสดีครับสู่ใน EB 49นะครับประสิทธิ์ล่องดุริยางค์จากน้องที่สู่นี่คือชื่อหรือบอกคนเฉยๆว่าสู่ชื่อสูงอันนี้สูงอันนั้นต่ำค่ะเดี๋ยวขอโทษค่ะอันนี้ก็สูงเชิญค่ะเชิญทำอะไรอยู่คะคุณสูงปัจจุบันเป็นประธานบริหารของบริษัทมันดาบิ๊กบิ๊กแล้วก็ทำเข้าโอ้ตายแล้วคุณเลื่อยไหมคะเอาอี้ไหมคะหรืออะไรเธออย่าไปเบียดเขาสิเธอคนต่อไปก็ตำแหน่งบ้านรวยเป็นข่าวตายแล้วงั้นมีแต่คนร่ำรวยเออคุณดิฉันเป็นคนล้างเงินค่ะคุณเชิญค่ะสวัสดีครับนิมธนิจิวัฒน์สังกัดค่ะอาชีพอะไรคะคุณตอนนี้ทำแบรนด์รองเท้าของตัวเองโอ้ยเป็นแบบครีเอทนิดนึงนะต้องการเลยวันนี้ต้องการรองเท้าที่ใส่นี่คือแบรนด์ของตัวเองหรือเปล่าฮะใช่แล้วกลิ่นที่นำมาด้วยก็คือเป็นของแบรนด์ตัวเองด้วยดีงามมากประตูจะขอเอาไว้สัมผัสที่หน้าและดมก่อนนอนดีเนี่ยได้ค่ะเชิญต่อไปได้ด้วยค่ะคุณอีบีอะไรคะEB 40นะคะเจ้าของแบรนด์รองเท้าค่ะคุณเชิญค่ะคนถัดมานะคะตื่นนอนค่ะเขาตื่นนานนะคะใช่ค่ะชื่อเพชรทิพย์ครับเกียรติพัฒน์กบฏกบุญเป็นประธานกรรมการของเครือโรงเรียนแบสเซอร์เวอร์ที่เชียงใหม่ข้าเจ้าเป็นชาวจีนเดี๋ยวทำไมอ่ะโรงเรียนคือเราจบมานานมากแล้วถ้าเป็นโรงทานอะไรเงี้ยเราถึงไปได้ฉันไม่ค่อยไปโรงทานไปอะไรฮะฉันไปโรงงิ้วดีคุณ EB 39นะคะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมแจ็คกี้นะครับมานาภาทวีปรังสีพรครับผมจริงค่ะพี่เชื่อหมดทุกอย่างเลยที่น้องพูดค่ะพี่แจ็คกี้ค่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นหมอฟันครับผมเฮ้ยขอดูหน่อยได้ไหมเขาอยากดูฟันเขาอยากฟันเราอยากให้หนูไปฟันที่บ้านเลยอ่ะขอฟันดูฟันขอฟันอย่างดัดฟันแล้วช่วยแจ็คกี้ใส่มาตรงด้วยได้ไหมคะผมยากนิดนึงพี่สื่อมวลชนปรบมือทำไมคะพี่สื่อมวลชนหลายคนบอกว่านั่นคือ
ี่ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้บริหาร BFC Talk Center โอ้ยหลายชีพจังเลยสองแหล่งเนี่ยเหมือนรู้เรื่องเลยนะ BFC สมัยนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะต่อไปหนูละลูกชื่อหนึ่งครับผมไอโอนิกิสกุลเลี้ยวนะครับค่ะธุรกิจเกี่ยวกับอาหารครับส่งให้ประตูโอ้นี่พี่นะเติมน้ำมันที่ปตท.ตลอดเลยทำอะไรส่งเขาล่ะคะธุรกิจอาหารไงคุณไปเติมน้ำมันที่ปั๊มขึ้นไปก็ของกินอาหารเขาไงคุณคุณมีกี่สาขาหรือว่าส่งไปแค่ไหนโอ้โหผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งเป็นจำพวกไหนบ้างคะอะไรบ้างคุณแฟอาหารกล่องเออมีคุณหิวจังเลยดีหิวข้าวเราหิวแปะไม่มีใครชงให้เลยชงเองก็ได้นะครับดีงามมากอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มสมาร์ทไกด์นะฮะถือว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นั่นเองขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาด้วยนะขอบคุณมากค่ะเชิญมาพอดเลยค่ะโอ้โหแล้วยังมีอีกไหมพี่บุ๊กเรายังมีเอนเตอร์เทนเนอร์นะคะซึ่งบอกว่าสนุกนะนี่นะทำจับทำจับไม่ได้โดนตัวเลยแค่อังเออมาดินต้องบอกผมว่าต้องไว้เนื้อไว้ตัวนิดนึงนะน้องชันพวกพี่เป็นคนที่ผู้ชายเข้าถึงง่ายมากๆเลยอ่ะพวกพี่ในคาแรคเตอร์